นี้ครับว่าจะเป็นคิวของดิเอโก้หรือเปล่าครับเมื่อสักครู่นี้ก็รออยู่ที่บอลแต่ไม่ได้เป็นคนยิงนะครับนี่อาจจะเป็นโอกาสของดิเอโก้เอมิเลโน่นะครับยืนจังก้ารอที่จะยิงอยู่นะครับอะไรครับเดี๋ยวดูครับว่ายิงได้ดีขนาดไหนโอ้โหปัดชนคานซ้ำอีกทีลูกนี้ข้ามคันน่าจะได้ครับลูกนี้ปั่นมาเสาแล้วครับปัดชนเสามาเข้าทางแล้วบอลมาครับคีซี่ล็อกสวยคีซี่ล็อกอีกทีเจอ3คนไม่ไหวครับออกขวามาครับเดียโก้ออกมาริมเส้นที่ตัวเองถนัดแล้วโอ้ถึงครับดูครับจังหวะบอลทางขวาข้างในเนี่ยมี2คนครับแล้วขึ้นนี่ครับนิเวศเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับแล้วเปิดมาโล่งๆเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับ 2-1 ครับเอาจนได้ครับโอ้โหกองหลังปล่อยครับปล่อยเดียโก้แล้วสอดเข้ามาตรงกลางครับนี้ลุยไปทางขวาแล้วเปิดจังหวะนี้มาจุดนั้นพบโอ้โหไม่มีใครตามครับมีกองหลังเนี่ย2คนตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครตามเดียโก้มาเลยครับเหมือนเหม่อนะครับดูครับนี่ครับวิ่งสอนมาตรงกลางแล้วก็แปรเข้าไปแบบนี้ก็ผู้รักษาประตูก็หมดสิทธิ์ครับสักกองพบนี่ครับเปิดเข้ามาแล้วก็นี่ครับแปรเข้าไปสวนตัวเข้าไปครับเกมที่แล้วครับทีระยองก็ทำประตูได้ครับเกมนี้ก็ทำได้อีกแล้วครับใช่ครับตอนแรกเนี่ยยังกักอยู่นะครับท้ายก็มาเอาแล้วครับได้ยิงโอ้โหทำประตูทุบทิ้งออกมาได้ครับจังหวะแรกนะครับในการลุ้นประตูของนี่เราดูจังหวะนี้จ่ายทะลุช่องได้สวยครับแตะหนึ่งทีแล้วก็ยิงด้วยขวาครับแต่ว่าชัยพรทุบออกมาได้ครับนี่ครับแตะหนึ่งครั้งแล้วก็ซัดเลยครับตรงตัวชัยพรครับจังหวะนี้ถือว่ายิงได้ดีแล้วครับไม่ว่าช่วยเอาเล่นเร็วเลยครับโอ้โหได้ประตูครับกรรมการไม่มีสัญญาณเป่าฟาวครับโอ้โหท่านผู้ชมครับภาพยังแทบไม่ทันเลยนะครับโอ้โหภาพเนี่ยกล้องตามไปทีละนิด 1-0 ครับชนะธรบิวจากการเล่นฟรีคิกเร็วเดี๋ยวต้องดูนะครับคือต้องทำทุกอย่างถูกเพราะว่าต้องกดบอลให้สัญญาณเล่นนะครับครับได้แก่ผู้เล่นหมายเลข8ดิโก้เนี่ยเอาละครับจังหวะนี้เล่นเร็วชิปโอ้โหสิ่งที่น่าเป็นเดี๋ยวก็ให้ชิงกับเขาให้สั่นไปนิดนึงครับต้องแก้เดียโก้มีซ้ายครับหักมาจีเสียจังหวะไปเดียโก้เลื้อยเข้าไปเดียโก้ให้ลูกนี้จับแล้วก็เน้นๆเลยครับ 2-0 ครับโอ้โหต้องชมทางเดียโก้จริงนะครับกระชากมาให้ตัวสุดท้ายมุสตาฟาอาซัดหลุดทะลุเข้ามาดูจังหวะกระชากของเดียโก้ครับฉีกเป็นวิ่นเลยนะครับแล้วก็ไหลเข้ามาให้ตรงนั้นเป็นทีน่าบงโกดึงกองหลังไปด้วยคนหนึ่งนะครับแอสซอร์เลยเนี่ยครับว่างเลยครับจังหวะสอดขึ้นมานะครับนี่ครับแต่หนึ่งจังหวะแล้วก็แปรด้วยขวาครับท้ายของเจ้าทิมนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะลงมาแทนใครโดนลุยอีกแล้ว